ดี๋ยวข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับก็จะปรับแอมเหมือนเดิมแต่ตัวมีพวกเอฟเฟกต์ดีเลย์ไว้นะไล่ปิกอัพทีละแก๊กนะครับเริ่มจากทำบัคกิ้งตัวหลังก่อนแล้วพุ่งคือเสียงมันเหมือนแข็งแล้วทุกอย่างมันพุ่งออกมาหมดคือมันจะไม่อมเลยคือเสียงอะไรเข้าไปมันพุ่งออกมาหมดคือมันจะมีความแรงค่อนข้างมากกับคัสตอมนั้นเสียงมันค่อนข้างแบบดุดันดีแล้วแน่นๆเลยเวลาเล่นนี่จะรู้สึกสะเทือนก็สะใจดีนะต่อมาแก๊กกลางครับ2ครับบัคกิ้งมาส่งกันมีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็มันไม่ออกมาจิกๆเกินไปมันเหมือนว่ากลมๆเด้งๆนิดนึงก็เพลินดีสุดท้ายก็ฮาร์มกิ้งที่ตัวเน็กนะครับ ก็เป็น Les Paul Custom นะมันก็มาตรฐานอยู่แล้วคือเสียงมันจะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วครับแล้วส่วนตัวผมจะชอบไอ้พวกปีที่มันเก่าๆหน่อยคือไม่ต้องเก่าจะเล่นไม่ได้คือเก่าประมาณ 2,000 หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วคือมันยังหนักๆอยู่ผมจะไม่ค่อยชอบกีตาร์ที่มันแบบทำให้น้ำหนักเบาๆเล่นแล้วความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันไม่สะใจแต่อันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะครับคือเรื่องเสียงนี่มันแล้วแต่ความชอบจริงก็รวมๆนี่มันก็เจ๋งมากกับไอ้ตัวนี้นะLes Paul Customดูดันดีจบแล้วครับ